ท่านตาตำลักทองตาตำลักทองผู้นี้เขาเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และตำราวิจัยสงครามและเป็นคนที่เคร่งครัดในทางด้านพยาศาสตร์ด้วยตาตำลักทองผู้นี้เป็นที่เคารพรักของบรรดาคนรุ่นหลังเป็นอันมากตาตำลักทองมีลูกศิษย์ลูกหามากทีเดียวแต่ขณะนี้บรรดาลูกศิษย์ทุกคนก็ได้ออกไปประกอบอาชีพแต่หมดยังเหลือแต่ตำตาตำลักทองเช้าวันนี้ตำตาตำลักทองออกมานั่งหน้ากระท่อมพอดีเหลือไปเห็นบุคคล4คนกำลังเดินมาเด็กร้อยมาแต่ไหนกันละ3 4คนสงสัยจะมาคว้าตัวเป็นศิษย์ข้าพเจ้าอีกมากันแต่ไหนละโลก3 4คนข้ามาทางนี้โลก็เจอไล่กันมาแต่ไหนกันมาทางนี้สิสวัสดีครับสวัสดีข้าพุทโธสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับดูแปลกครับแปลกไหมอ๋อว่าหนุ่มแปลกปานเราเธอมาทำนักทองก็ร้องข้าพเจ้าคุ้นเคยมาขันแจกในนี้ทั้ง3คนเราแอบฟังตาเมืองใครฟังนู่น้อยน่ารักประเพณีนู่นายช่วยพ่อได้ทั้งสองคนที่จะพาตั้งมาเจอร้อยมาแต่น้อยกันละลูกแกเดินทางกันมาบ้านตันตาตำนักทองยอดผู้ชูสวัสดีนะครับตันตาตำนักทองนี่บ้านของท่านเหรอใช่เจ้าเฉยร้อยอย่าลูกผมชื่อคันชิดครับคนข้างล่างผมชื่อที่แก้วกับหน่วยมอนายตองนี่น้องดูจ้าครับแคว้นน้องคันจิตบ้าก็เป็นแคว้นอะไรล่ะไม่รู้มึงกล้ามาฆ่ากูโม่แล้วกล้ารุ่นอยู่พันนั้นนะระดับมาพันนั้นเลยเทียนมึงแรงมันนั่นไทยองไหมกูพันนั้นเทียนนั่นเทียเขาไปได้แต่ได้เร็วมากกันจากน้อยเหรอผมได้มาจากประเทศชาติธรรมมงคลครับน้องโนชาเนี่ยเขามาจากไหนก็ไม่ทราบเขาเกิดมาไม่มีพ่อแม่เพิ่งจะมาพบกันกลางทางแล้วไปน้อยกันละโลเจ้าซื้อมาอาจารย์ที่ดีครับเพื่อจะศึกษาวิชาความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ตำราวิจัยสงครามอะไรเหล่านี้อ๋อตาปนันพอดีเลยโลกเมื่อย่างเทวดานำทางแกทุ่มมาเจอบ้านกูนั้นพอดีพอนี่เลยลูกเป็นผู้ที่เคยอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ทางตำราวิชัยสงครามและแต่ยุทธศาสตร์ได้บรรดาเยาวชนท่านตาตำนักทองนี่แหละครับชายโอ้ถ้าอย่างนั้นผมจะขอความตัวเป็นศิษย์ท่านเลยครับถ้าอย่างนั้นลูกนอชาขอความตัวเป็นศิษย์ท่านตาด้วยค่ะเจ้าพนันผมก็ความตัวเป็นศิษย์ท่านตาตำนักทองครับได้ลูกแต่ว่าพวกผมไม่ได้เรียนตำราวิชัยสงครามครับแล้วมึงต้องการเรียนร้อยเรียนร้อยอย่าลูกพรุ่งนี้จองการนี้พักนั่งทานลุงครับโอ้ตาพันนันพอดีเลยกูก็วิชาประเพณันเรียกว่ามีมันคันแต่ไม่เคยซ่อนเคยว้าวพอดีแล้วกันนั้นจะจ้อนพรุ่งนี้ครับวานะวารูที่กี่ข้อวารูที่ตักกี่ข้อหรอมันข้อเดียวครับพ่อตั้งแต่นำบูทักเท่นี้อันโอ้ร้อยนะถ้าพนันจอยจ้อนพ้อมกันเนี่ยครับพ้อมเที่ยงดีพ้อมมาบ้านตันตาในจามที่คนจึงได้มาแต่เดินพ่อถ้ากันว่าพนันไม่รู้ยักษ์ได้พลื้อกันว่าพนันก็ต้องวางข้าวทับข้าวทำเนียงหน้าควังตามมันพ้อมหลักกับตันตาได้ไหมอะครับไม่ว่าแล้วที่รู้สวัสดีอาจารย์ตันตาสำนักทองข้าเนยเป็นเจ้าของนั่งผมได้มาครั้งนี้รู้สึกดีจังพ่อพาจานั่งตะลุงแล้วมึงว่างดีริงริงริบริงริงริบ
โกยหาจานจะประทานบิดจารายผมจะได้เจริญไว้ในปอซี่กิ้งกิ้งกิ๊บกิ้งกิ้งกิ๊บถือว่าอาจารย์ท่านคนดีคงจะมีวิชาสภาพบัมริงริงริบริงริงริบอาจ่ายได้ไอ้ตัวนี้โอ้โยวันติ้นแล้วอาจารย์โย่แล้วเลือดไปดิผมนะครับไม่ว่าเล่นผมนายสมาธิปัจจมากันรามเทกาคนในครั้งนี้ได้ไม่มีความหมายก็ถ้าว่าตัวเป็นติดก็อาจารย์ผู้ประคุณกรุณาก็บัดดาบัดดากับนานามาระบัดเบเดเดบเดเบเดมาเลยเพราะจำอย่างแค่ค่อยไม่รู้กว้างนะต้องเรียกร้องเพลงอินเดียผู้ทูมต้องนวยมีนาปุญญากะเมเอาปัญญาคุณสระราชาลิยูปักการาชาไปนัวหมดทุกกับพันนั่นแล้วใกล้ไม่รู้ฟังเราเหมือนกันไหนนั่งมอนกับไม่ได้พุ่นแค่ได้พุ่นอยู่นั่งทองคนเดียวเพราะมันนั่งแก้วน้อยอะครับรอวันแหละชิงหัวดีว่าเพื่อนกูกูดีว่าเพื่อนผู้รู้ฟังแรกนึงเอาเลยลูกถ้าพันนั่นทุกไปผักพ่อนย้อนอารมณ์กันกูจะได้ทั้งท่อนวิชาการความรู้ให้ลูกนะขอบพระคุณมากครับตั้งตาไอ้ผมมาไทยที่ไหนครับมึงข้าไปล่างบานตะลุกมึงจะเห็นกระทอมน้อยเล็กๆซึ่งเป็นเจ้าต้านตีผักบรรดาทิศกูตังเฟครับขอบคุณครับไปน้องโนชาเราไปพักคนละหลังกันเลยนะจ๊ะค่ะเราไปพักคนละหลังกันเลยแต่เราต้องพักใกล้ๆกันนะทำไมมีอะไรวิชาความรู้ที่อาจารย์สอนพอจะได้แลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะมันอย่างว่าอุปกรณ์การใช้ก็เราพอจะได้แลกเปลี่ยนกันไม่เป็นไรแล้วค่ะนั่นแหละเกตว่าน้องโนชาได้ดาบมึงมึงได้หนิมโซ่น้องโดจ้าจริงอ่ะพอได้แลกเปลี่ยนกันใช่ได้มาน้องมาทางนี้ดิจ้าไปพักทางไหนครับตันตาต่างกลางล่างเลยหรอค่ะลาก่อนนะคะนายดูก็เป็นไรกันล่ะลูกเด็กเข้าคนนี้เพิ่งมาพบกันเนี่ยครับก็กำลังจะเป็นแควบกันอยู่แควบไม่ใช่นี่ครับตาจำนักพร้อมจะไปเชื่อลานโนชาลานเท้าผมผมไม่เหมาะเลี้ยงมาเองไม่ได้เป็นไรก็ครับชวนมาเรียนวิชาเพิ่งมาพบกันกลางทางตามไอ้ม้านี้เลยทุนคนเม็ดเลยครับไอ้มันน่ะพยายามแรงได้โลค่าทุนเสมอเลยครับโอ้ว่ามันเป็นแต่เพียงเพื่อนกันนั่นแหละครับเป็นเพื่อนกันครับกับเพื่อนกันครับกับไม่ได้ท้าพี่โอ้ฮันแล้วควรถูกเรือไอ้พี่เห็นแล้วพวกชู้ล่ะลูกทั้งสองคนนี้เป็นไรกันผมกับไอ้ต้องกันเป็นญาติกันครับพ่อแม่มันกับพ่อแม่ผมมาจะเป็นไรกันถ้ารู้เป็นญาติกันปื้อโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือพันนี้ครับพ่อมันนั่นก้ามาเป็นล่วงเคยพ่อผมล่วงเคยแก่ไม่หรอกพ่อกูเป็นล่วงเคยเปลือกแม่มึงนั่นมาเป็นแม่พายกูแม่พายแรงไม่โต๊ะที่เดียวล่วงเคยแม่พายแรงมาเลยพนันเพราะว่าลูกตาพนันโอ้ยอย่ามาขวนแล้วได้มอเรากวนอีกใจเลยมาขวางไม่โต๊ะพึกว่าชวนกับนายกันจิตนั้นเป็นไรกันอ๋อกับน้องกันจิตนั้นแกนเป็นเป็นไรกันจ๊ะเป็นไรเราเป็นน้องเราเป็นน้องกับเป็นน้องพ่อเดียวแม่เดียวกันเถอะไม่โอ้เลยเป็นน้องกันเพื่อคือเรารักแกเหมือนน้องแกรักพ่อเหมือนพี่กันไอ้ต้องกันเป็นเพื่อนกันไอ้มอนคนเพิ่งพบกันรู้จักกันนะเนี่ยซอยพูดไม่ต้องกูโม่กันมั้งโม่ก็ไอ้โม่ตัวเองไอ้แรกไม่ต้องไงอ๋อกันนี่กับโดชาญไม่ความว่ากันคิดกันเป็นเพื่อนก็เหมือนกันแล้วเป็นเพื่อนคนเพิ่งพบกันแต่ว่าก็กำลังคิดฮะและพะละตัวเลยปั่นนันพึ่งเอาแล้วตาปั่นนันไปปักพอดกันตาลูกเดี๋ยวจอดได้เลยหยอกลงนั่งเลยเอาไม่รู้ยัดพึ่งกันว่าอยู่ปั่นนันก้าจานเจ้านายมั่งเนี่ยคือข้านว่านี่ก็ต้องพยายามสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสหน่อยชายกาบร้อนนะมันโตกิจจาลักษณะเราต้องรู้ว่าเราว่าขึ้นตำนองเลยถ้าสมมติว่าเราชมต้นไม้หรือชมบัวในซ่าหรือชมปลาในซ่าไอ้ไรตำนองนี้เราต้องไว้เป็นเรื่องอันแหละเช่นวันน้ำไส้ไล่เย็นเน้นตัวปลาแวกไหวปฐุมมาอยู่ไว้อันแหละมันเข้าทรัพย์ไปนั่นเลย
คำว่าน้ำใช่ไหมถึงน้ำอ่ะไล่เย็นคือน้ำธรรมดามันต้องไล่เย็นกันนี่มาน้ำใช่ต้องเป็นตัวปลาแวกว่ายปฐุมมาย่อยว่ายปฐุมมาไม่ถึงบัวต้องกว่าน้ำมากกว่ามาน้ำใช่ไล่เย็นเด่นตัวปลาแวกว่ายปฐุมมาย่อยว่ายอันแล้วกันนี่โตไปใต้หวาพื้นแล้วบนตาลิงจิงก้อนได้เป็นดอกดีปรีไม่รวยไรแล้วพอดีได้พบกับลำนาว่าแค่ลอยลองมาเบิ้นทองเวียนเรือแล้วแกลงมาดากาดเรือบินแล้วว่าจานก็ไม่กล้าแน่งกันพอดีได้พบนกกามินอยู่ในปุ๊กนกกามินอยู่ในปุ๊กกีมินกับว่าแข่งกันไอ้อันไม่ใช่นกกามินอันก็เรียกขี้มินแล้วเราได้เห็นเอกาชาญอยู่ในสตานตีมิดจิตแล้วเราช่วยกันให้มันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไม่รวยท่านเพิ่มตีกันแล้วนั่งแก้วหน่อยกูเลยแล้วอ๋อตุ้นเว้ยกูจะเบิกการเบิกจะเบิกละลายแค่นี้ไม่รู้กว้างตีเดียวนี่กูแล้วทางสามตีคนนี้พักตนอยู่บ้านตาทำนักทองตามทำทองหาจานกว่าพร้อมนี่ตอนมิจฉาแต่งานนัดใจน้องหัวจ้าThank you.
ราคะประทีปองค์กษัตริย์ผู้ได้ทะลงวันเดียร์แรกเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรนี้คือองค์พระราชานราธิปร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ากรีบุปผาแต่วันนี้องค์พระราชาและราชินีนาถท่านได้สวรรคตหมดแล้วมีเหลือแต่ประจุข้าหญิงอัมราเทวีซึ่งได้เป็นราชธิดาสาวของกษัตริย์นราธิปและพระนางกรีบุปผาเองนครนี้ผู้ที่บริหารประเทศชาติอยู่เดียวนี้ก็คือเสนาบดีแสนช้าซึ่งเมื่อก่อนได้เป็นข้าทาสต่อเลี้ยงพระราชาองค์พระราชาท่านได้สวรรคตเขาก็ได้จัดการเป็นผู้บริหารประเทศชาติอยู่